สวัสดีครับนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบินรุ่นที่15ทุกท่านครับวันนี้เป็นการเรียนวิชาอากาศพลศาสตร์ทั่วไปเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ชั่วโมงซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจากอากาศพลศาสตร์ทั่วไปมาแล้วก่อนอื่นผมขอแนะนำผู้สอนผมพันโทเสมานิสุนกิจครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าเรียนหลักสูตรศิษย์การบินฐานบกรุ่นที่26เมื่อปี2530และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศหรือ NOE หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินรุ่นที่8เมื่อปีพ.ศ. 2534และไปเรียนการฝึกบินนท.22ที่ดัลลัสฟอร์ตเวิร์ธเท็กซัสสหรัฐอเมริกาล่าสุดจบหลักสูตรการจัดการส่งกำลังลงชั้นสูงรุ่นที่52หลังจากจบการศึกษาผมก็เป็นนักบินประจำกองปีกหมุนที่3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนการบินฐานบกแผนกวิชาการบินกองการศึกษาโรงเรียนการบินฐานบกครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หมายเลข0818866931